สวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KAK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นนักสืบเป็นคนดีของสังคมไขปริศนาที่ค้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจายลุงสั่งอะไรเราก็ทำ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 ภาค15ไอ้เฟี้ยวอะไรพี่อะไรไอ้เรื่องของหมายแกบสายพันธุ์อะไรวะอ๋อล็อกไวเลอร์พี่ล็อกไวเลอร์เลยเหรอเออใช่แล้วทำไมมันเหมือนบางแก้วจังเลยอ่ะโอ้ยพี่ผมเลี้ยงจมูกแดงๆผสมหมอพันธุ์ผสมใช่ปะเลี้ยงนี่ผมก็ไปดูประวัติของคุณทองแดงมาพี่ยังไงอ่ะคุณทองแดงประวัติคุณทองแดงเขาเกิดวันที่7 พฤศจิกายน 2541พี่คุณทองแดงรู้สึกว่าจะเป็นสุนัขของพ่อหลวงของเราใช่ไหมใช่อ๋อเคยได้ยินเรื่องของเขาอยู่อยากรู้อ่ะเขานะผมชอบนะของคุณทองแดงทำไมมันมีอะไรเหรอเขามีความฉลาดนะเขามีความฉลาดเฉลียวเฉลียวฉลาดเฉลียวแล้วเขาทำอะไรเป็นบ้างอ่ะกตัญญูด้วยพี่รู้ที่ต่ำที่สูงจริงอ่ะใช่แล้วเป็นสายพันธุ์อะไรอ่ะบาเซนจิพี่บาเซนจิโอ้สุนัขพันธุ์โบราณเลยเหรอใช่แต่เขาพี่เขาจะติดตามพ่อหลวงเราไปทุกที่เลยพี่จริงอะว่าพระราชดำริแล้วทุกที่ที่ใดก็เขาตามไปตลอดพี่ผมอ่านโอ้เป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขด้วยนะใช่มันเป็นการคุยเล่นกับสัตว์เลี้ยงแล้วชื่อเลยว่าเป็นหมาของรายการที่9เลยพี่อ๋อเป็นสุนัขเขาไม่เรียกหมานั่นคือภาษาบ้านเราเข้าใจไหมจะว่าไปแล้วเนี่ยก็พี่ก็อยากจะเลี้ยงหมาเหมือนกันนะอ๋อพี่หมาผมเยอะมากเลยพี่เห็นเราโอเคก็ทำไมมันนานจังวะเดี๋ยวพี่มานะแต่เดี๋ยวพี่มาลุงบอยครับพอดีว่ามันทำไมนานจังครับผมรอนานแล้วเนี่ยปกติแล้วหน่วยเราไม่เคยมาช้าขนาดนี้นะเนี่ยแล้วส่งเอกสารไปหรือยังครับเนี่ยส่งไปแล้วนั่นไงมาแล้วนั่นไงคุณแบมนี่ค่ะเอกสารเอามาดูสิเอกสารเปิดเลยครับนี่เป็นข้อมูลลายนิ้วมือกับ DNA ผู้ต้องสงสัยนะครับเลเยอร์1กรุ๊ปเลือด O เป็นผู้หญิงฮะนี่มันผู้หญิงมีเท่าไหร่มีตัว P ครับแล้วยังไงต่อฮะเลเยอร์2AB ฮะเป็นผู้ชายครับชื่อมีตัว Fมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะมีโกดนี่ตัว G เฟมเฟมF อ๋อแต่ว่าทำไมมี2คนล่ะครับมันมีแค่นี้นะนิ้วมือเดี๋ยวลายนิ้วมือมี2คนแสดงว่าร่วมกันกระทำความผิดคือไม่ใช่แค่1คนเป็น2คนแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์มาจากทีมงานระดับอาชีพนะอ๋อมืออาชีพครับระดับอาชีพโอ้โหพูดซะผมงงเลยแล้วนี่คือคุณเช็คแน่ใจแล้วเหรอครับว่ามี2คนมีแค่2คนค่ะระบบคุณล้วนหรือเปล่าใช่บ้าเปล่าไม่เหลือหรือเปล่าครับไม่เหลือแน่นอนผมว่าคนเดียวนะคนเดียวใช่เกี่ยวอะไรกันแล้วทั้งนั้นไปไหนต่อครับเนี่ยถ้าเราได้หลักฐานแล้วงั้นเราได้หลักฐานแล้วเราต้องไปศาลกันแล้วกันไปศาลเลยนะครับแล้วเมื่อกี้เสียงความผิดให้ได้ครับผมเมื่อกี้เสียงโทรศัพท์ใครอ่ะโทรศัพท์ผมเองขอโทษทีพี่ปิดเครื่องด้วยดิเวลาผู้ใหญ่คุยกันแล้วมันจะต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าทนายใช่ไหมครับงั้นให้เฟี้ยวเป็นทนายความนั่นแหละทนายความครับให้ใครนะฮะเฟี้ยวให้เฟี้ยวเป็นเฟี้ยวอะไรพี่นี่แกรู้เรื่องพวกทนายด้วยเหรอโอ้โหพี่ระดับไหนแล้วพี่โอ้โหนี่แกไปเรียนกับฮะอะไรนะครับไปเป็นจำเลยกับแฟมก็เป็นจำเลยด้วยนะจำเลยนะครับแล้วก็คณะลูกขุนหรือเปล่าคะคณะลูกขุนลุงพูดผิดโอ้โหลุงแล้วใครจะเป็นศาลพิพากษาอะไรฮะเป็นผู้พิพากษาลุงเองลุงเนี่ยนะเมื่อกี้ยังบอกว่าผมเป็นไอ้นี่เลยเป็นจำเลยอยู่เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันที่ไหนครับเจอกันที่ศาลไคฟง สารไข่ฟงเลยสารไข่ฟงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไหว้ท่านก่อนนะครับไหว้แป๊บป่าโอเคเดี๋ยวผมก็ไหว้เลยนะครับครับรีบไปเถอะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอนี่เดี๋ยวแป๊บนึงครับแล้วเราต้องเรียกใครมาบ้างครับเนี่ยลุงสนิทจะต้องไปด้วยไหมครับอ๋อไปด้วยไปทุกคนเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะฮะอ้าวสวัสดีคุณโกสสวัสดีคุณเฟมสวัสดีครับคุณโบสวัสดีครับคุณสกายสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในศาลนะครับอ้าวโอเคตัวคนร้ายแล้วเหรอครับก็ได้เอกสารมาแล้วนะครับว่าใครเป็นคนทำแต่ผมก็ยังไม่การันตีว่าใครนะฮะเพราะว่าเป็นแค่ตัวอักษรย่อแล้วก็มีดีเอ็นเอนะครับผมแต่ว่ามันมีผู้หญิงและผู้ชายด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่ครับมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมี2คนแล้วก็มีผู้ร่วมกระทำความผิดเนี่ยคือผู้ชายกับผู้หญิงครับผู้ชายกับผู้หญิงเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรอเลยแล้วกันนะครับผมได้เลยครับเฮ้ยเฟี้ยวแกเป็นทนายนี่แกคิดดีแล้วเหรอวะโอ้ยผมแน่นอนพี่จะมืดแล้วเลยฮะแกจะดีโอ้ไม่ใช่ทำคดีเขาเสียนะเว้ยสวัสดีครับลุงสนิทสวัสดีแชมป์ลุงสงบขึ้นเยอะเลยอะไรสงบเหรอครับถามหญิงดูสิให้กินยาอะไรไม่รู้สึกว่าง่วงนอนชิเป๋งเลยฮะหญิงว่าไงนี่เอาอะไรให้ลุงสนิทกินเนี่ยเอากัญชาให้ลุงสนิทกินเฮ้ยใจเย็นกัญชาอะไรล่ะกัญชาอะไรเราเขาเรียกสมุนไพรใจเย็นลุงใจเย็นนะเดี๋ยวลุงติดคุกนะครับกลัวอะไรมีหลานเป็นนักสืบซะอย่างแต่ผมก็ช่วยอะไรลุงไม่ได้นะลุงฟังผมนะอะไรล่ะคือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผมก็ช่วยอะไรลุงไม่ได้นะถ้าเกิดลุงทำแบบทำสิ่งไม่ดีครับอันนี้ลุงรู้แล้วหลานมานี่มีอะไรหรือเปล่าอ๋อคือพอดีว่าฮะอะไรนี่ผมแปลกๆทำไมทุกคนใส่เสื้อดำมาพี่ก็ไว้อะไรให้นายหลวงไงปะโถเฟี้ยวถามโง่ๆใช่ไงเดี๋ยวถ้างั้นลุงช่วยไปไหนล่ะไปสืบคดีแครอทนะครับคดีแค่แครอทเนี่ยนะก็ใช่ครับคดีแครอทจะรับด้วยเหรอผมก็ต้องรับสิครับรับทุกงานเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวลุงไปนะขอไปกันเลยไปอะไรของลุงวะเนี่ยไปกันเด้อเฮ้ยหญิงวันนั้นก็ลุงก็ดีดแล้วทำไมวันนี้ลุงดูซื่อบื้อยังไงไม่รู้อ่ะสงสัยลุงจะติดจากครั้งที่แล้วเหรองั้นหญิงมาด้วยดีกว่าไปตามมาตามเลยอ๋อแล้วโอ้โหลุงเดินเร็วจังวะโอ้ยเขาเป็นพ่อมดเลยพี่เป็นพ่อเอ้าโง่เดินตามหลังก็ไม่รู้มาโทษอะไรของลุงวะเนี่ยเดี๋ยวนะเชื่อว่าขอโทษนะครับแชมป์อย่ามาแย่งที่ลุงสิเอ้าแล้วผมนั่งไหนเนี่ยตรงนี้ก็ได้โอเคในเมื่อทุกคนมาถึงแล้วลุงจะขอเปิดศาลเลยครับที่เรามาในวันนี้ก็เพื่อที่จะไขคดีให้ใครข้องใจเกี่ยวกับการขโมยแครอทจากไร่ของคุณสกายว้าวเพื่อสืบหาคนร้ายครับขอให้จำเลยและผู้เสียหายแนะนำตัวกันก่อนแล้วกันเชิญครับผมโกสนะครับผมเฟมครับผมสกายครับผมสกายครับครับรู้แล้วครับเพื่อดำเนินการในชั้นศาลต่อไปให้ทนายเฟี้ยวสอบถามจำเลยได้ก็ผมแนะนำตัวผมนะผมคือทนายเฟี้ยวผมนะหล่อด้วยครับผมนะจะน้าอะไรไหนน้าวะเนี่ยก็โอเคงั้นผมจะเริ่มสอบสวนกันนะครับผมนะสอบสวนคุณโกสครับผมไหนเล่าเหตุการณ์มาสิก็วันนั้นนะครับก็วันนั้นที่ผมไม่ได้ไปที่สวนนะครับวันนั้นผมอยู่ในบ้านไม่สบายครับผมวันนั้นไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงหรือไม่จริงครับโอเคอย่าให้จับได้นะครับผมโอเคคุณเฟมว่าไงครับไหนคุณเฟมเล่าเรื่องราวมาสิก็คือตอนเช้าประมาณตี 5 จะ 6 โมงครับก็ผมเห็นชายคนหนึ่งครับใส่ชุดดำๆครับเป็นเงาตะคุ่มครับมันหัวออกน้ำเงินหน่อยครับอ๋อเดินย่อมๆมองอยู่ในสวนขอค้านได้ไหมครับศาลที่เคารพว่ามาแชมป์คือแสดงว่าคุณเฟรมไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่าเป็นคุณโกสใช่ครับโอเคครับโอเคงั้นคุณเฟรมที่เรามามันจริงหรือไม่จริงครับแน่ไหมแน่สิงั้นก็เดี๋ยวค่ะหนูขอคัดค้าน หนูรู้ว่าใครเป็นคนทำฮะใครครับไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณโกดกับคุณเฟรมค่ะแต่เป็นคุณปากับคุณเฟี้ยวค่ะเฮ้ยอะไรนะไม่ใช่เฟี้ยวเดี๋ยวได้ยังไงครับโคตรพีคเลยชอบไปเดี๋ยวลองเล่ามาสิครับตอนนั้นหนูกลับบ้านแล้วหนูไปแอบฟังอะค่ะแอบฟังอะครับแอบฟังที่ไหนฮะไล่ของคุณสกายค่ะอ๋อไล่ของคุณเดี๋ยวแล้วทำไมเดี๋ยวนะปาเป็นภรรยาของคุณสกายนะครับทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นด้วยอ่ะสารที่เคารพครับผมว่าน่าจะตรวจ DNA นะครับให้ดูว่าตรงกับเอกสารที่คุณแบมให้มาครั้งแรกหรือเปล่าดีไหมครับโอ้ใช่แล้วไม่ดีโอเคครับลองเลยครับผมจะได้รู้เลยครับงั้นลองตรวจดูเลยครับใช่นี่ครับผมสองคนจะได้ครับมั่นใจต้องการรู้ว่าโอเคตอนนี้สารมีข้อมูล DNA ครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะตรวจ DNA ฮะตรวจ DNA เฮ้ยตรวจง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะก็แค่ฉี่มั้งเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแหละเจาะเลือดหรือเปล่า DNA ใช่ครับเจาะเลือดอยู่ฮะเดี๋ยวน่าจะมีเสียงร้องครับผมเดี๋ยวมันพีคขนาดนี้เลยเหรอเอาแสดงว่าโกดกับเฟมไม่ก็น่าจะรอดตัวไปหลงมาจากไหนผมตกใจมากเลยคุณแชมป์ฮะใช่ก็ตกใจเหมือนกันนี่ภรรยาของคุณรอดตัวไปอ๋อคุณไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปอบให้มาแล้วเนี่ยนั่นก็เอกสารออกมาแล้วนี่ค่ะเอกสารอ๋อแล้วใครปาอะไรวะน่ะเอกสารครับสารที่เคารพครับโอ้ไม่รับเอกสารด้วยอ่ะอยู่ข้างหลังครับครับคุณครับใช่อ่านเลยครับเอาละตอนนี้ก็เป็นข้อชัดเจนแล้วล่ะนะว่าใครครับสรุปใครครับคนที่ขโมยแครอทของไร่คุณสกายก็คือใครอ่ะคุณปลาฮะเปรี้ยวเฮ้ยทำไมเดี๋ยวทำไมเป็นไปได้ไงเฟี้ยวทุกคนรู้หมดแล้วสินะแกเล่ามาเลยนะเฟี้ยวที่ผมทำไปฮะคือผมจะเรื่องไงอะอย่าเข้ามาใกล้ต้มตุ๋นพี่ตะกายเอ้าต้มตุ๋นทำไมอะหมู่บ้านเดียวกันหรือว่าเป็นเพราะพวกแกยังรักกันอยู่เหรอใช่เอ้าอักบุมเดี๋ยวนี่ไม่ได้เลิกกันหรอกเหรอไม่เลิกเอาแล้วแกจะไปขโมยแครอทเพื่ออะไรอ่ะล้างแค้นยังไงอ่ะผมไปทำอะไรให้คุณก็คุณเอาแฟนผมไปไม่แฟนคุณมาหาผมอ้าวเฮ้ยยังไงวะสรุปเอายังไงดีเอาไงเนี่ยเฮ้ยคือพวกเราร่วมมือกันตุนเจ้าสกายสารที่เคารพครับผมขอหมายจับครับเนื่องจากจำเลยรับสารภาพศาลจะลดโทษลงครึ่งหนึ่งแล้วกันนะอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมอ่านแป๊บนึงนะฮะคือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับหมู่บ้านนี้7 วันรักกันดีรักเขารักกันเอาคุณขำหาอะไรวะเนี่ยขำทำไมเนี่ยมันบ้าผมเป็นคนดีอยู่แล้วครับผมเลือกที่จะให้โอกาสเขาครับผมขอให้เขาไปบำเพ็ญประโยชน์แล้วกันครับผมบำเพ็ญประโยชน์7 วันเนี่ยนะโอ้โหโคตรหล่อเลยว่ะคนหานี่โอ้โหแต่มีข้อแม้ครับผมข้อแม้คืออะไรเขาห้ามไปทำแบบนี้กับใครอีกนะครับอ๋อหมายถึงผู้หญิงใช่ไหมครับเอ้ยเดี๋ยวผมขอถามขอเผือกได้ไหมฮะครับผมนะครับคือหมวดบอยครับผมว่าคดีแครอทเนี่ยมันเป็นคดีแพ่งใช่ไหมฮะใช่แล้วเป็นคดีแพ่งมันสามารถยอมความได้ไหมครับยอมได้แล้วก็แค่ชดใช้ค่าสินไหมแหละนะสินค่าสินเลยนะฮะค่าสินไหมไม่ใช่สินไหมนะทุกคนฮะอยากฟังแผนผมไหมฟังแผนอ่ะอยากฟังเล่ามาเลยคืนนั้นที่ผมส่งพี่แชมป์กลับบ้านที่ตอนที่กินปลานิลหลังที่ผมกลับบ้านไปแล้วผมก็กำลังเก็บเกี่ยวแครอทแล้วก็ผมใช้สุนัขเป็นการหลอกล่อในการตองคืนโอ้แล้วที่เห็นหลังจากนั้นผมก็เข้าไปในบ้านของคุณเฟรมเพื่อจะใส่ร้ายเขาโอ้โหนี่ทำไมมันโคตรใจเพราะว่าผมเชื่อเลยวะแต่ที่ผมไม่คาดคิดนั่นคือ DNA นั่นแหละผมแพ้ใช่ไงก็มันต้องตรวจ DNA อยู่แล้วทำไมคุณเร็วยันเง่าอย่างงี้ใช่คุณเฟรมครับผมก็เกือบโดนแล้วไงพี่คุณเฟรมครับคุณเฟรมอยู่ไหนวะเนี่ยผมอยู่นี่ครับ ผมมองคุณถูกไปฮะถูกครับมองผิดใช่ใช่ใช่ผมมองคุณผิดไปฮะผมขอโทษด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับแต่ฉันรู้นะว่าแกเป็นเลสอะผิดไปนะครับแต่ที่ผมทำไปผมก็มีเหตุผลของผมเข้าใจแหละว่าต้องการเอาแฟนคืนใช่ไหมล่ะใช่แล้วถามหน่อยแล้วปลาทำไมถึงร่วมมือกับเฟี้ยวอ่ะเพราะว่ายังรักกันอยู่เอาแล้วทำไมถึงไปหลอกไม่ได้รักเอาอย่าบอกนะว่าเอาแค่เงินน่ะทุกคืนเขากล้าเอาให้ผมทุกคนเงียบก่อนครับเดี๋ยวศาลจะสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะครับศาลนะฮะเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะเฟี้ยวและปลาร่วมมือกันส่งเฟี้ยวส่งให้ปลามาขโมยของสกายหมายความว่าเฟี้ยวแกล้งเลิกกับปลาเพื่อให้ปลามาคบกับสกายเพื่อที่จะเอาแครอทไปขายเป็นอย่างนั้นเหรอเฟี้ยวใช่หรือเปล่าใช่ครับโอ้โหถ้าหากคุณยอมรับคุณจะถูกลดโทษลงอีกครึ่งหนึ่งเอายอมรับไหมอ๋อผมยอมครับโอเคเมื่อมันยอมง่ายจังวะเมื่อคุณรับสารภาพแล้วศาลจะลดโทษลงให้ครึ่งหนึ่งนั่นก็คือจำคุก200 ปีปรับไม่เกิน54 ล้านบาทเดี๋ยวนี่ที่เราครับงั้นผมก็เสียใจนะฮะที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่อยากให้คนในหมู่บ้านมองพวกเขา2คนผิดไปงั้นผมยอมความก็ได้ครับผมเฮ้ยคุณสกายสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้นะผมขอแค่เอาแครอทของผมคืนพอครับไอ้ยะอันแครอทมันอยู่ในบ้านของคุณเฟรมนี่ทั้งหมดเลยเอาไปปลูกให้ใหม่นะครับโอ้โคตรพีคเลยว่ะเฮ้ยลุงสนิทครับลุงสนิทคือลุงบางทีลุงก็ไม่ต้องยุ่งสักเรื่องได้ไหมเอาแล้วแกจะเรียกฉันมาทำไมวะเนี่ยจะกลับบ้านชิบหายกลับบ้านแม่งแล้วลุงอย่าเพิ่งงอนสิผมพูดเล่นพี่ช้ำฮะว่าพี่สกายกับผมใครหลอกกันพี่โอ้ยไม่ต้องมาพูดเลยเขาอุตส่าห์ยอมความให้แกนี่นะพี่ก็สอนแล้วว่าเป็นคนดีขโมยทำไมไม่ชวนพี่อ๋อไม่มันคือโจ๊กครับมันคือมุกเอาง่ายๆครับคุณเฟี้ยวคุณไม่ต้องวัดกันหรอกครับผมบอกกว่าเดี๋ยวคุณใช่หรอไม่ใช่ฮะว่าพี่ก็รู้ว่าผมอ่ะขโมยของพี่ลุงสนิททุกวันว่ะลืมถ้างั้นลุงบอยครับโอเคเมื่อเราได้ข้อสรุปอย่างแล้วครับลุงขอปิดศาลนะบัดนี้ปิดศาลแล้วเฮ้ยปิดแล้วปิดแล้วครับเชิญทุกคนย้ายกันกลับบ้านได้ครับคุณลุงบอยครับฟังผมก่อนซิว่าไงผมมีอะไรที่จะมานำเสนอครับมีอะไรไหนๆเราก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเราสะดุดีให้พ่อหลวงของเราดีกว่าไหมครับทุกคนยืนตรงครับมาคนละที่เลยมาแล้วใครจะเปิดเพลงครับแล้วผมร้องไหมฮะไม่ต้องร้องเปิดเพลงเอาดีกว่าโอเค1 2เอาให้ใครจะเปิดอ่ะพูดสิใครจะเปิดถ้างั้นหมวดบอยเปิดนะครับโอเคแยกย้ายกันนะครับรอแล้วเว้ยครับสำหรับคดีนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแชมป์เลยนะครับที่สืบมาได้ครับผมอ๋อมันจะต้องขอบคุณทุกคนครับที่ประสานงานต้องขอบคุณคุณแบมแล้วก็หมวดบอยเราคืนให้นะไม่เดี๋ยวเป็นเอามาคืนให้อ๋องั้นแล้วสรุปคือยังไงเนี่ยพวกแก2คนน้ำเมียขอคืนนี่นะโอเคไหมเอาไปเลยโอเคนะผมรู้สึกแปลกๆอะไรโคตรตดเหรอฉันได้โคตรเป็นไหนโอ้โหไม่ใช่เราให้ตายเถอะเราอยู่เฉยๆคุณเพชรครับคุณเพชรไม่ทราบว่ามีอาวุธขายไหมครับพอดีว่าพรุ่งนี้ผมอยากจะฝึกอาวุธนะครับเพราะว่าจะต้องปกป้องหมู่บ้านเราอะไรแชมป์จะซื้ออาวุธไปทำอะไรลุงไม่ต้องยุ่งนะลุงกลับบ้านไปเลยไปเฮ้ยเอาไปแล้วเฮ้ยงอนยิง หญิงไปดูแลลุงไปคุณเพชรไปไหนวะก็ต้องขอบคุณลุงบอยด้วยนะครับที่ช่วยในการทำคดีนี้อ๋อต้องขอบคุณแชมป์ด้วยแล้วกันนะที่เป็นนักครับขอบคุณทุกคนเป็นนักอะไรวะแชมป์ก็เป็นนักสืบอยู่แล้วไม่ใช่เลยใช่ครับก็เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณบอยบอกเป็นนักเฉยๆฮะขอบคุณน้องโบมากเลยนะที่ทำให้ตาสว่างค่ะครับก็โหถ้าไม่มีน้องโบพี่ก็คงไขปริศนานี้ไม่ได้ค่ะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวไปซื้ออาวุธนะต้องทะเบียนอาวุธด้วยหลังแชมป์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะอ๋อครับได้ครับงั้นเจอกันนะครับวันดีฮะวันดีครับวันดีฮะวันดีครับฝากกลับบ้านกันเถอะอ้าวเฮ้ยเฟี้ยวไปไหนนี่แกเป็นคนชั่วขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยผมเป็นคนดีเอาแล้วทำไมแกไม่บอกพี่หรอว่าแกทำผิดพี่จะได้แบบเฮ้ยไม่ต้องเหนื่อยวิธีแบบสืบสวนรู้เขาเป็นอะไรกันเขาเป็นพี่น้องกันนี่บ้าคิดอะไรลามกค่ะพี่แชมป์สวัสดีครับเจอกันนะฮะดีฮะเจอกันค่ะโอ้เป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่สวยมากเลยใช่ใช่โอ้แต่แบนเป็นไงพี่หมายถึงว่าผมสวยเอาวันนี้คุณแชมป์อ้าวสวัสดีครับคุณแชมป์สวัสดีครับอ้าวคุณแชมป์ครับอ้าวเอ้ยนี่มันแครอยนี่นะแครอยครับผมอ๋อเอามาคืนแล้วเหรอฮะครับผมก็ตั้งใจทำงานนะครับจะได้ทำตามหลักคำสอนของพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพียงเอาว่าขอบคุณมากครับคุณแชมป์ก็รักษาตัวดีๆนะครับได้ครับคนไทยไหมฮะเนี่ยคนไทยครับครับคนไทยนี่ร้องเพลงชาติได้ใช่ไหมฮะได้ครับผมครับโอเคฮะเจอกันฮะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีฮะไม่ช้ำฮะว่าผมไปส่งเลยที่บ้านผมอ่ะเข้าไปอะไรของแกวะเนี่ยอันนี้บ้านน้องเฟี้ยวสุดหล่อโอ้ยฝันดีนะเฟี้ยวฝันดีแล้วหมาแกมาเลยอยู่หน้าบ้านฉันวะเนี่ยโอ้ยปลาอยากกินปลาอะไรครับปลานิลมันอร่อยแล้วก็เป็นปลาพระราชทานด้วยอ่ะอยากกินนะพุงฮะปลาเอ้านี่แกเอามาด้วยเหรอขอบคุณมากเฟี้ยวโคตรดังโอ้โหนี่ทั้งชั่วทั้งดีนี่แกเป็นอะไรของแกวะเนี่ยงั้นกินแม่งถ้างั้นผมขอนอนกันนะครับลุงสนิทโอเคฝันดีราตรีสวัสดิ์นะแชมป์ฝันดีนะน้องหญิงฝันดีค่ะอ๋อแล้วปกติแกนอนไหนวะเนี่ยนอนนู่นอ๋อเตียงเนี่ยเหรอใช่โอเคฝันดีโอเคฝันดีฮะง่วงเว้ย